ติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up7:12 น.ผู้ว่ากทม.พร้อมรับมติสบค.หากล็อกดาวน์ยืนยันเตรียมพร้อมดูแลประชาชนไว้ตลอดเชื่อมีเตียงรองรับเพียงพอยืนยันนายกรัฐมนตรีเร่งจัดหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด7:20 น.จุติรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้จำเป็นต้องล็อกดาวน์ลดการแพร่เชื้อยอมรับประเทศไทยเข้าขั้นวิกฤตแล้วแนะหลังสถานการณ์คลี่คลายให้ถอดบทเรียนปรับระบบใหม่7:35 น.กรมควบคุมมลพิษระบุเคลียร์สารเคมี 1,000 ตันโรงงานบางพลีแล้วเร่งขนย้ายไปเตาหลอมละลายคาด 15-20 วันเสร็จเรียบร้อยล่าสุด7:43 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้และกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up